สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนาโกย่ากับมาเรวันข่าวโรครู้กูต้องรู้ครับผมนะมาดูเรื่องราวของครับผมนะหนุ่มใหญ่ครับผมนะหนุ่มใหญ่แล้วก็เมียครับผมนะชาวจังหวัดพิจิตรครับผมนะอำเภอสากเหล็กครับผมนะซึ่งขับรถขนส่งผลไม้ฮะขับรถขนส่งผลไม้แล้วนะฮะไปเจอด่านครับผมนะไม่พูดกับตำรวจดีๆฮะกลับกลายเป็นว่าการถกเถียงกับตำรวจแบบรุนแรงไปอย่างมากถกเถียงแบบกบเกลื่อนว่างั้นนะตบเถียงแบบกบเกลื่อนเมียก็ออกมาเถียงด้วยอะไรทุกอย่างคือมันเป็นอะไรที่โอ้โหพระเจ้าช่วยทำไมเกิดเรื่องเหล่านี้แต่ผลสุดท้ายนั้นเกมครับผลสุดท้ายนั้นเกมนะก่อนที่ชมนะฝากด้วยคำหนึ่งคือเพลงใหม่ของตั้มนาโกย่าเป็นเพลงของผมเองฮะซึ่งตอนนี้มีชมในช่อง YouTube นะครับชื่อว่าเพลงทำงานกับคนบ้าโถคุณแม่ฮะเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเหน็บแนมคดีดังนะฮะคดีนี่แหละครับผมนะฮะที่เรารู้กันอยู่ฮะโถคุณแม่เนี่ยฮะมีให้ชมในช่อง YouTube นะฝากด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวไปชมคลิปของหนุ่มคนนี้นะฮะบอกต้องว่าท้าต่อยตำรวจเลยแหละนะฮะเถียงคอเป็นเอ็นแต่ผลสุดท้ายนั้นเกมเพราะอะไรเดี๋ยวไปชมครับข้อหาอะไรข้อหาอะไรข้อหาอะไรคุณเห็นด่านไหมไม่เห็นแต่คุณติดตั้งใกล้ไฟแดงอย่างเงี้ยคุณจะมีด่านอะไรด่านยังไงป้ายอยู่ไหนเขามาโบกใกล้ๆอ่ะเขาบอกว่าผมเห็นแต่ป้ายต้องอยู่ก่อนถึงด่านดิก่อนถึงด่านเห็นไม่ป้ายมันทิ้งนี่แหละแล้วตั้งด่านยังไงถึงไฟแดงแล้วถึงไฟแดงผมเห็นท้ายลมผมท้ายลมที่ไหนนี่ไม่ท้ายลมใช่ไหมครับแล้วคุณท้ายลมกับผมทำไมนี่เชิญถ่ายเลยครับเชิญถ่ายเลยครับเชิญถ่ายเลยครับเราทำตามเลยมึงเอากูอ่ะมึงขอดิมึงขอเสื้อเลยเอาแล้วมึงคุยอย่างไรเมื่อกี้พูดยังไงเอาแล้วมึงอะไรยังไงอ่ะพูดกับปืนออกมาผมขอหยุดทำไมผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดข้อหาอะไรคุณเห็นด่านไหมไม่เห็นแต่คุณติดตั้งใกล้ไฟแดงอย่างเงี้ยคุณจะมีด่านอะไรคุณไม่ร้องเรียนเอาผมไม่ร้องเรียนได้แต่ผมไม่ให้ขอได้ใบขับขี่ครับผมไม่ให้ครับผมเสียเวลาถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยผมไม่ให้ถ่ายไปเดี๋ยวรู้เลยคุณจับผมข้อหาอะไรคุณถามหน่อยคุณจับผมข้อหาอะไรข้อหาคุณคำสั่งเจ้าพนักงานนะเขาสั่งยังไงเห็นด่านไหมครับแล้วคุณตั้งด่านยังไงด่านป้ายอยู่ไหนเขามาโบกใกล้ๆอ่ะเขาบอกว่าผมเห็นแต่ป้ายต้องอยู่ก่อนถึงด่านดิก่อนถึงด่านเห็นไม่ป้ายมันติดมีนะแล้วตั้งด่านยังไงถึงไฟแดงฮะคุณไปตั้งได้ยังไงถึงไฟแดงด่านใช้ลมผมเห็นใช้ลมใช้ลมผมใช้ลมที่ไหนนี่ไม่ใช้ลมใช่ไหมครับแล้วคุณใช้ลมกับผมทำไมนี่เชิญถ่ายเลยครับใช้ลมเชิญถ่ายเลยครับผมทำไมเชิญถ่ายเลยครับเจ้าทางต่างเจ้าทางอะไรอ่ะพวกคุณนะพวกคุณอะไปเอาเลยเรามีป้ายก่อน 1.500 เมตรนะครับไม่พี่ผมจะบอกให้นะพวกผมว่าทำมาหากินไม่เรามีแต่พวกพี่มาจับพ่ออะไรแล้วตั้งด่านตั้งอะไรตรงไฟแดงเรามีป้ายก่อน 1.500 เมตรรู้อยู่ว่ามีแต่มันไม่ควรตั้งแบบนี้มันก็ต้องมีควรมีอะไรตั้งดีๆดิครับตั้งมา6ปีแล้วครับก่อนผมมีมา10ปีแล้วนี่ยังไม่เคยเจอเลยผู้หายนั่นดิผู้หาจะขอกล้วยดิให้เขามาเคลียร์ดิบอกว่าเสียเวลาอยู่นี่แล้วเมื่อกี้อ่ะพี่ล้วงคุณออกมาล้วงคุณออกมาทำไมอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้พูดปัญหาว่าจอดผมก็คิดว่าคุณไม่จอดคุณไม่มีอะไรบอกมาเลยล้วงคุณออกมาผู้หาตำรวจเลยลูกพี่พี่โทรเลยครับโทรเลยผู้หาตำรวจเลยผมจะรู้ได้ไงแล้วมึงยืมปืนออกมาทำไมคุณมึงกับกูเขาที่บอกมึงเอากูอ่ะมึงขอดิมึงขอเสื้อเลยเอาแล้วมึงคุยอย่างไรเมื่อกี้พูดยังไงเอาแล้วมึงอะไรยังไงอ่ะเมื่อกี้คุณมึงกับผมใส่คอเอาคุณตะโกนใส่ผมก่อนนะคุณหยิบปืนออกมากับผมก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าตำรวจใช้ปืนขู่ผมขู่ประชาชนเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับโทรหาเขาดิว่าผมว่านี่เสียเวลาอยู่นี่เอาเลยไม่เป็นไรคุณเรื่องอะไรได้
ป็นไรครับถือปืนออกมาได้ไงวะถือตรงไหนผมชี้ดูเมื่อกี้มึงหยิบปืนออกมาแล้วคุณเห็นอยู่ผมไม่รู้เลยคุณพกจอดได้ไงคุณตั้งด่านอย่างเงี้ยคุณเอาปืนมาจี้ผมไหมไอ้ผมเอาปืนมาจี้ถูกไหมคุณเอาปืนออกมาผมหยุดหยุดผมถือปืนอยู่อยู่ทำไมผมทำอะไรผิดไม่เป็นไรครับผมทำอะไรผิดผมผิดทำอะไรผิดแล้วก็รู้ผิดเออทำไมไปผมโทรเข้าโรงพยาบาลไปไม่ไปก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรครับคุณจับคุณไล่เยอะแยะอย่าบงอย่าบ้าเยอะแยะไม่จับมาจับมันในรถผมด้วยบ้าเปล่าคุณรู้หรือเปล่าคุณจิกคุณออกมาเนี่ยคุณขู่ประชาชนนะคุณขู่ตรงไหนเมื่อกี้ไงเอาไปไม่ไรคุณแจ้งความคุณแจ้งความผมเลยไม่เป็นไรแต่วันนี้เดี๋ยวเชิญคุณที่โรงพักที่โรงพักครับเอารถที่ตาช่างด้วยไม่เป็นไรขึ้นเลยขึ้นเลยผมไม่กินนะไม่เกินอยู่แล้วไม่เคยก็ไม่เคยผมมาแค่สองตันกว่าเองคุณจ่ายค่าเสียเวลาผมด้วยนะเอาไม่เกี่ยวได้ไงคุณจ่ายค่าเสียเวลาผมด้วยคุณไม่จอดเองไม่จอดอะไรจะจอดได้ไงน้องมันดังอ่ะไม่พังได้ไงเอ้าเอ้าจอดไม่ได้เลยหรือวะจอดไม่ได้งั้นมันก็จอดทำไมอ่ะงั้นแกจอดไม่ได้นะทางสี่ถามคุณหน่อยว่างั้นมันก็จอดไม่ได้นะทางสี่มันมีได้ไม่ใช่ผมถามคุณหน่อยว่าผมสงสัยอะไรไม่ใช่มันก็เหมือนจอดมันมีไม่ไม่ไม่สงสัยอะไรพี่พวกคุณต้องบวชต้องจอดอ่ะเขาก็ตรวจตามตรวจอะไรต่างต่างหน้าบ้างนะตั้งตรงไฟแดงไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรมันก็ตรวจตามพรบต่างหน้าหลบหนีเข้าเมืองมั่งยาเสพติดอาวุธนะครับเอาเลยครับเอาเลยตามนั้นแหละมันก็มีป้าย500เมตรอย่างนั้นรถใหญ่ๆเขาก็เบาหยุดไม่ได้สักคันนี่ครับพอดีสภ.หนองอุ่มครับใช้ปืนตบกลุ่มประชาชนครับพี่เออผมอยู่ตรงไหนในรถพักลงมาครับเอามาใส่เนี่ยใช่ครับอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรใช่ครับตั้งด่านนี่แล้วพอดีเมื่อกี้ผมเด็กก็อยู่เขาไล่ผมมาแล้วชักปืนตบกลุ่มผมด้วยชักปืนตบกลุ่มผมด้วยเขาชักปืนออกมาด้วยคือตอนนี้ผมว่าถ้าหยุดหน่อยตะกี้ก็เสร็จไปแล้วมันหยุดไม่ได้พี่รถหนักแล้วเขาไม่ใช่เขาโบกมาตอนเขาโบกเรารถหัวมันมาเร็วไงผมไม่ได้หยุดตอนโบกผมให้หยุดตรงตั้งแต่เห็นป้าย500เมตรไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดตามมาตำรวจขี่รถตามผมมาทุกคนเป็นเบลเลอร์บ้าใช่มันมีป้าย500เมตรไงแต่เราไม่ยอมบอกตั้งแต่ตรงนั้นไงคุณตะโกนด่าผมตัวทำไมหนีอะไรหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้ครับผมนะจากเพจของตำรวจของจังหวัดพิจิตรด้วยครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่ว่าสิ่งนี้นะฮะร้อนตัวนะครับบอกตรงว่ามันร้อนตัวจนงานเข้าตัวเองนะฮะสองผัวเมียช่วยกันถกเถียงตำรวจนะฮะจะโทรหาคนใหญ่คนโตเยอะแยะมากมายนะกับการที่ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นถูกแต่ผลสุดท้ายแล้วเป็นไงครับผมนะตำรวจได้ค้นรถครับผมนะฮะรถขนผลไม้รถกระบะคันนี้ผลสุดท้ายแล้วเป็นไงครับเจอยาบ้าอื้อเลยทีเดียวครับเจอยาบ้าเพียบนะนี่คือมึงดูดเยอะมึงเล่นเยอะหรือไปหรือเปล่าเลยมึงร้อนตัวขนาดนี้ร้อนตัวจนชนิดว่าโอ้โหพระเจ้านะฮะสมควรบอกตรงว่าสิ่งนี้มันสมควรไปอย่างมากต้องผมคิดว่าคดีนี้น่าจะโดนขังยาวเลยแหละนะเพราะว่าของกลางค่อนข้างดีชัดเจนแล้วก็เยอะแยะมากไม่ใช่เป็นเม็ด2เม็ดฮะนี่มึงเล่นขนส่งให้เขาเลยเนี่ยนะฮะมึงรับจ้างขนส่งเลยหรือเปล่าเอาให้หนักไอ้พวกนี้เอาให้หนักครับจิ้มสะพานหน้าจอครับปรากฏช่องมิตรตาแล้วกดนี้ให้จิ้มสะพานหน้าจอกดติดตามตั้มหนักกว่ายาครับสวัสดีครับ